ทีมงานทพ่อและตาสงขลาครับเราพาไปดูภาพเหตุการณ์ไฟไหม้โชว์รูมจำหน่ายรถจักรยานยนต์ GPX ของบริษัท NA Mini Bike จำกัดตั้งอยู่เลขที่ 6-7 ถนนสุภสานรังสรรค์หน้าตลาดกิมหยงใจกลางเมืองหาดใหญ่ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 7:00 น.ที่ผ่านมาโดยที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์2ห้อง2ชั้นมีกลุ่มควันหนาแน่นภายในตัวอาคารและมีคนติดอยู่บนชั้น2จำนวน3คนเป็นพ่อลูกชายและลูกสาวรวมทั้งสุนัขอีก4ตัวซึ่งติดอยู่ชั้นล่างจนที่ดับเพลิงของเทศบาลนครหาดใหญ่ต้องระดมรถดับเพลิงจำนวน7คันมาฉีดน้ำดับไฟพร้อมรถดูดควันโดยต้องงัดประตูม้วนชั้นล่างเพื่อเข้าไปฉีดน้ำดับไฟซึ่งพบว่าลุกไหม้ขึ้นจากศาลแปะกงหรือศาลเจ้าที่ซึ่งตั้งอยู่ชั้นล่างใช้เวลาไม่นานจึงดับไฟเอาไว้ได้เพราะไฟไม่ได้ลุกลามเพียงแต่มีกลุ่มควันตลบอบอวนอยู่ภายในโชว์รูมเท่านั้นนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยกู้ภัยมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีหาดใหญ่ต้องใช้บันไดพาดขึ้นไปยังชั้น2และพังเหล็กดัดด้านหน้าตัวอาคารเพื่อช่วยสามพ่อลูกที่ติดอยู่บนชั้น2และเริ่มมีอาการสำลักควันไฟออกมาได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้ยังสามารถช่วยสุนัขทั้ง4ตัวที่ติดอยู่ในห้องครัวชั้นล่างออกมาได้อย่างปลอดภัยเช่นคันส่วนรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ภายในโชว์รูมไม่ได้รับความเสียหายเพียงแต่เปียกน้ำจากการฉีดน้ำดับไฟเท่านั้นเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณศาลแปะกงจึงเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นมาอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบหาสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งและสรุปความเสียหายทั้งหมดเดี๋ยวเราไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดกันเลยครับI'm gonna go get some more.
็นใกล้ๆแต่ละสถานที่นะต้องลงมาอย่างโดยเฉพาะสถานที่ก็ต้องดูอะไรที่เราเข้าไปก็ต้องดันดูที่รู้ว่าต้องเจอมันต้องไหนวะพี่ที่สถานที่โอ้สถานลงช่วยดูตรงนี้ก็ได้ปะลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วมีทั้งหมดกี่คนครับสามคนมีคนลงมาสามคนสามคนครับแล้วหมากี่ตัวครับ4ตัวหมา4ตัวครับครับ